ถ้าเขาหาศพแม่ไม่เจอเขาต้องมาตามจับฉันแน่ๆก็หาศพคนอื่นใส่ในโลงแทนสิวะข้าคิดถึงเองข้าก็คิดถึงเองจับมันไปใส่ตรวนเดี๋ยวข้าจะเครียดมันลูกหลานทองเอกถ้าพ่อทำร้ายทองเอกก็เท่ากับว่าทำร้ายลูกด้วยนั่งผ่องน่ะมันก็เป็นแค่เมียบ่าวไม่ต้องไปให้ความสำคัญอะไรมันมากนักหรอกนี่มันอะไรกันลูกยอมแต่งงานกับไอ้กล้าแล้วแต่พ่อต้องปล่อยตัวทองเอกไปและอย่าไปยุ่งกับเขาอีกเด็ดขาด